พี่ยามมีประเด็นอะไรไหม สายหัวอ๋อคือปีนต้นเหนื่อยบอกกำลังเหนื่อยค่ะ ปีนขึ้นไปแล้วปีนลงมากำลังเหนื่อย ใช่ใช่ทุ่มทุนมากนะเนี่ยทุ่มทุนสร้างเออโอ้สเต็ปของการถ่ายทำเนี่ยแต่ปี1ถึงปี4นี่4ปีแล้วใช่ไหมคะอายุอนามเราก็ล่วงเลยกันมาก็คนละ4ปีบวกเข้าไปปีนต้นถ่ายไปแล้วนะก็จุ๋มก็ตอนนี้ก็26อ่ะใช่ค่ะ26ตอนก็ทำตอน24เนี่ย24ใช่24อยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะพี่25ก็หลายรอบอยู่เพิ่งจะขยับมา26ค่ะก็นับว่าโชคดีคลิปนี้ที่ทั้ง2ท่านได้สวมหมวกมิฉะนั้นก็จะเห็นเส้นผมเปลี่ยนสีอุ๊ยถ้าเปิดหมวกมานี่อาจจะเห็นเป็นแบบว่าทำไมขาวเป็นเส้นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปย้อมไว้ย้อมไว้ต้องย้อมไว้ไม่ย้อมไว้นี่มันจะหมดละนี่วันนี้พี่ยามมาตามติดชีวิตเจ๊จุ๋มขอผลปีที่4ปีนี้จะจุ๋มเอาจริงใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้ทำเล่นๆนะคะปีนี้เราขอให้แดงทั้งแปลงจะได้มีแรงเดินค่ะพี่โอ้โหนะสีแดงนี่3ปีที่ผ่านมาเราทดสอบแล้วว่ามันเป็นสีที่ตอบโจทย์สำหรับทุเรียนใช่เขาก็เลยใช้ชื่อว่าแมจิกโกรธภาษาไทยก็คือโตอย่างมหัศจรรย์ จะประมาณนั้นค่ะพี่ประมาณนั้นชื่อทางการค้าเนาะโตอย่างมหัศจรรย์3ปีก่อนนี่เราแค่ทำการทดลองแต่ปีนี้ทดลองไปทดลองมาเจ๊ติดใจเลยเราจะต้องไปให้ครบจบกระบวนการค่ะปีนี้ก็จะเป็นสเต็ปถุงห่อเมจิกโรสจากสวนสู่ล้งหรือว่าจากสวนสู่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศไปให้มันสุดค่ะถ้าเป็นส่วนนี้แล้วทำอะไรต้องไปที่สุดค่ะพี่วันนี้นี่เราสุดๆจริงนะเพราะว่าปกติเราจะยืนถ่ายกันข้างล่างนะวันนี้นี่เราขึ้นมาเรามายืนกลางต้นเลยค่ะอันนี้ไม่ได้จัดฉากนะคือเจ๊ก็ขึ้นมาจริงๆแล้วพยายามก็เห็นบันไดว่างอยู่ก็ขึ้นมาเลยก็ตามกันขึ้นมาค่ะอยู่ข้างบนอีกคนนึงข้างบนมีคนห่ออยู่ด้วยวันนี้เกณฑ์ไพร่พลในบ้านมาทั้งหมดค่ะพยามอายุประมาณเท่าไหร่นะผลของเราเนี่ยอันนี้จะประมาณ60กว่าวันค่ะกว่าจะผ่านใบอ่อนมาได้เอาซะแบบเหนื่อยโฮกนี่ที่เห็นอยู่บนหัวเจ๊นี่60กว่าวันประมาณ60กว่าวันอ้าวปีนี้เจอวิกฤตใบอ่อนด้วยเหรอเจ๊พี่ยามฝนมันมาตัดซะขนาดนี้นี่ถ้าไม่แตกใบอ่อนไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วค่ะพี่นึกว่าเจ๊โชคดีไงปีนี้เจ๊ก็เอาไม่อยู่กับพี่ยามลูกนี่ทรงสวยนะปีนี้ก็จะค่อนข้างหลากหลายทรงนิดนึงมีทั้งสวยทั้งไม่สวยนี่ใช่ประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวเจ๊เขาจะทดสอบห่อรุ่นนี้ดูที่เจ๊จะจุ่มหลักการห่อทำไงเนี่ยคืออันนี้เป็นผลที่มันอยู่สลัดจุดร่วงแล้วเนาะ คือมีปริมาณที่แน่นอน เรียบร้อยแล้วค่ะก็ทำการพ่นล้างลูกนะคะพ่นล้างลูกก่อนแล้วก็ทำการขึ้นห่อโดยถุงเมจิกโรสอันนี้หนูได้รับการสนับสนุนจาก3ผู้สนับสนุนหลักนะคะมี EECI นะคะ Mtechแล้วก็บริษัทสาลี่คัลเลอร์อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากที่มาสนับสนุนไอเดียหรือความคิดในการทำในรอบนี้ค่ะเพราะว่าถามว่าถุงนี้คือมีมูลค่าไหมมีมูลค่าค่ะประมาณนั้นแต่ในเรื่องของการทดลองเรายังไม่เสร็จเพราะปีนี้เราจะต้องจากสวนสู่ล้งจากสวนสู่ผู้บริโภคให้ได้ก่อนว่ามันจะไปแบบไหนอะไรยังไงล้งจะตอบรับหรือไม่ตอบรับปีนี้สวนจะทำในรอบนี้ค่ะคือเอาให้มันรู้กันไปเลยว่าเจ๊แล้วมันจะไปขายได้ไหมยังไงต้องแล้วลงเขาจะรับไหมอะไรประมาณมือตักเขาจะดูออกไหมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวปีนี้เราลองให้แล้วสำหรับคนที่สนใจคือไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้มันเสียเวลายุ่งยากอะพี่เพราะว่ายังไงคือเจ๊ทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวถ้ามันโอเคยังไงก็มาเอาหลักการหรือวิธีการไปได้เลยอันนี้คือเราไม่ห่วงค่ะเดี๋ยวลองดูวิธีการห่อเจ๊อันนี้เจ๊พ่นเรียบร้อยแล้วพ่นเรียบร้อยแล้วพ่นมากี่วันแล้วถึงมาห่อได้ 2-3 วันแล้วค่ะต้องฟิกเลยไหมว่าภายในพ่นภายใน3วัน7วันต้องเอาไปห่อต้องห่อให้เร็วที่สุดพี่ยามเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังห่อไม่เสร็จเนี่ยมันจะทำให้อุปสรรคคือเราจะขึ้นห่อไม่ได้เพราะต้นมันจะลื่นใช่ไหมคะแล้วหลังจากฝนไปแล้วปุ๊บเนี่ยในเรื่องของหนอนเจาะผลเนี่ยมันจะเริ่มวางไข่แล้วเพราะฉะนั้นทำการพ่นเรียบร้อยเนี่ยคือพยายามห่อให้เร็วที่สุดวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักครึ่งค่อนสวนเพราะว่าวันนี้กินแรงงานมาประมาณสัก 2-3 คนได้ค่ะอยู่เดี๋ยวเจ๊เขาจะลองหอยดูใช้งานง่ายไหมที่ยากง่ายมากเลยเนี่ยก็เนี่ย
ด้วยมันมีเนาะเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีตีนตุ๊กแกมีท่อหดมีสองมันจะเป็นตีนตุ๊กแกสีดำหนูเห็นมีสีดำมานะเมื่อกี้มีปนขาวกับปนดำมาประมาณนี้นะคะการห่อก็ไม่ยากเลยค่ะห่อให้ถึงขั้วแล้วก็รูดตัวตีนตุ๊กแกให้มันติดกันนะคะแล้วก็ให้ตรงรอยหยักเนี่ยมันอยู่ตรงขั้วค่ะเนี่ยตึ้งเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเจ๊จุ๋มเคยสังเกตไหมว่าเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเนี่ยน้ำเข้าไปในถุงอะไรบ้างเท่าที่ดูพี่ยามคือถุงมันก็อาจจะมีแบบว่าอะไรดูเปียกๆบ้างเนาะแต่ไม่ถึงขนาดว่าน้ำขังถุงนะคะไม่ขังเคยมีอยู่รอบนึงเมื่อปีที่แล้วที่ห่อเนี่ยคือฝนมันตกหนักใช่ไหมคะพี่ยามไปดูเนี่ยคือถุงมันตะแคงเราก็ไปเปิดดูปึ้งปรากฏว่ามันมีน้ำขังอยู่ในถุงอ่ะหนูก็ปล่อยมันแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาเดินดูถุงปรากฏว่าคือตัวน้ำมันซึมมันหยดมันออกได้อะค่ะพี่ยามอันเนี้ยเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าน้ำจะขังจนทำให้ลูกขึ้นลาหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ประมาณนี้เดี๋ยวแปลงนี้เราได้อภิสิทธิ์ให้ห่อก่อนนะคะเพราะว่าแปลงต้นคู่ยังเป็นรุ่นดอกกระดุมอยู่เดี๋ยวแปลงนี้เก็บผลผลิตเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะเอาไปซ้ำสองที่แปลงต้นคู่เพราะฉะนั้นปีนี้คือเราได้สองรุ่นเลยค่ะถ้าต้นคู่มันติดลูกด้วยเราต้องรอลุ้นกันสถานการณ์ข้างล่างปลอดภัยค่ะแต่ข้างบนไม่รู้จะเดี๋ยวเราก็ห่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันห่อง่ายค่ะอาจารย์อาจารย์ละแพนถ่ายรูปผมกับได้เจ๊จุ๋มไว้หน่อยโอ้แจ๋วเลยค่ะให้สมาชิกดูว่าอันนี้ไม่ได้จากฉากนะคือมันเจ๊ก็ทำงานจริงแล้วพี่ยามก็ต้องปีนขึ้นมาเพื่อมาถ่ายทำกันอันนี้ไม่เรียกจัดฉากเหรอคะไม่จัดฉากค่ะไม่จัดฉากอันนี้ของจริงทำงานจริงทำงานค่ะทำงานโอเคเรียนเชิญอาจารย์กับพี่ยามมาวันนี้เพื่อสิ่งนี้เลยนะคะเพื่อสิ่งไหนไหนว่าเนี่ยนี่เลยค่ะเรื่องการห่อผลนี่เลยเดี๋ยวให้บทบาทคนข้างล่างพูดอะไรสักหน่อยไหมอ๋อปีนี้ก็เป็นปีที่4เนาะที่เราทดลองห่อซึ่งปีนี้เนี่ยน้องจุ๋มก็จะห่อเต็มเลยที่ผ่านๆมาเนี่ยคือเราทดลองตั้งไล่มาตั้งแต่ลุง7สีมาเลยตั้งแต่น้องจุ๋มทำตะข่ายสีฟ้าตะข่ายสีฟ้าใช่ค่ะมาลุ้ง7สีของเราแล้วก็มาเลือกอีกประมาณ 4-5 สีแล้วก็ได้สีแดงแล้วปีนี้ก็จะแดงทั้งสวนเลยค่ะคือเราได้ชนิดแล้วก็สีถุงที่มันเหมาะสำหรับทุเรียนและปีนี้ก็เลยห่อแบบเต็มสตรีมเลยแล้วตลาดเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยน้องจุ๋มก็เป็นตลาดแบบตลาดขายปลีกอ่ะขายเองใช่มั้ยคะออนไลน์ขายเองแต่ปีนี้เป้าหมายคือว่าการห่อผลเนี่ยเราต้องทำคุณภาพไปอย่างลงให้ได้คือเราห่อเนี่ยเราเห็นว่าสีของตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยมันแตกต่างจากทุเรียนที่ไม่ได้ห่อก็อาจจะสับสนเนาะว่าเออมันแก่จริงไหมเพราะว่าสีมันสวยอะใช่มันไม่กล้านมันไม่สีมันสว่างมันสดใสอะค่ะสีมันสดใสมันไม่กล้านมันดูแล้วมันยังเป็นสาวมีน้ำมีนวลอะไม่ใช่สาวแก่นะแต่ว่าพอดูเนื้อข้างในเนี่ยคือมันได้นะคะมันได้ความแก่แล้วนะสีมันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปีนี้อย่างน้อยก็ห่อคอนเฟิร์มผลปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูซิว่าคุณภาพไปลงเป็นยังไงบ้างคือมันก็เหมือนกับปูทางตลาดลงให้กับคนอื่นที่เขาสนใจจะห่อด้วยแหละแล้วก็ทำให้ทั้งคนตัดเองเนาะตลาดที่ขายส่งอ่ะแผงอะไรเนี่ยคุณเริ่มคุ้นเคยกับลักษณะทุเรียนห่อผลต้องเป็นแบบนี้ก็ปีนี้เราก็เลยจัดเต็มที่เลยก็เดี๋ยวปีนี้เราจะไปเครื่องค่ะอาจารย์โอ้ไปเครื่องด้วยนะเราจะไปเครื่องมันต้องไปเครื่องนี่เนาะห่อขนาดนี้แหละใช่ค่ะเราต้องขึ้นเครื่องไงอาจารย์ลำแพนอันนี้เรียกเป็นนวัตกรรมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนวัตกรรมเพราะว่าตัวถุงก็ไม่ใช่เอาผ้าอะไรมาทำเนาะใช่ไหมต้องมีการขึ้นรูปผสมสารสีให้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกช่วงแสงด้วยค่ะก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้เจ๊ตอนนี้มีคนสนใจแล้วเรายอให้เขาขึ้นมาถอดสักลูกนี่มาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมาลูกนี้ไหมคะนี่ลูกนี้นี่ลูกนี้นี่ลูกนี้ไหมคะอาจารย์ขึ้นมาอาจารย์ลำแพนขึ้นได้อยู่แล้วนี่เอามานี่ฮะวันนี้อาจารย์ลำแพนบอกว่าโอ้โหฉันนี่มาเพื่อการนี้เปล่าเนี่ยเห็นมีถุงแล้วอย่าไปรอไม่คิดว่าจะห่อวันนี้ด้วยนะเนี่ยลูกเนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยขึ้นมีหนูอาจารย์ขึ้นไปลูกนู้นเลยหนูง่ายอยู่เป็นไงเสียหายไปหนึ่งคนนี่มูลค่าเยอะนะเนี่ยยับนู่นโอ้โหนี่อาจารย์ลำแพนเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างขาสั่นยังอุ้ยจิ๊บจิ๊บหนูว่าตรงนั้น2-3ลูกเอาถุงขึ้นมีค่ะเอานี่เดี๋ยวบอกว่าอาจารย์ขึ้นมางี้แล้วแค่ลูกเดียวไม่พอลูกเดียวไม่พอค่ะ
มีคนลุ้นเลยอาจารย์ข้องทุ่งมาวันนี้นี่เป็นการถ่ายทําครั้งแรกที่เป็นการถ่ายทําข้างบนต้นแท้เลยเนี่ยนี่ครับวันนี้ถ่ายทําเห็นไหมคะตั้งแต่เจ้าของสวนยันนักวิจัยยันยูทูบเบอร์ค่ะเนี่ยเราทําถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยลงทุนมาลงทุนขนาดนี้แล้วเนี่ยช่วยยอๆหน่อยยกยอปอปั้นอะไรก็ว่าไปเถอะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มาแบบว่าเม้นแมวๆตัดกำลังใจใช้ไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้อาจารย์ทำไมอาจารย์คล่องนี่วันนี้ถ้าเกิดไม่มีไปที่อื่นต่ออาจารย์บอกเดี๋ยวเป็นรายงานทั้งวันเนี่ยใช่เห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอะไรที่สนุกสนานออกอะไรอย่างนี้อาจารย์ลำแพนเห็นด้วยกับเจ๊ป่ะนะเพราะเจ๊บอกหนุกหนานอ่ะเจ๊ถามอาจารย์เขาด้วยนะเขาเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยนี่ยังคิดอยู่นะเนี่ยต้องเสี่ยมเราไม่ได้ค่ะเราต้องโน้มน้าวค่ะเราต้องโน้มน้าวค่ะเดี๋ยวดูนะคะห่อเสร็จทั้งแปลงแล้วก็จะแลบแดงใช่ไหมคะรถนี่ก็จะชะลอกันเป็นแถวนะยายเจ๊เนี่ยมันบ้าทำอะไรอีกแล้วประมาณนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือเราก็ไม่ได้บ้าเนาะแต่แบบว่าไม่รู้ว่าก็อยากทำอ่ะฉันอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีที่มันเลือกมาคือมันเป็นสีแดงอ่ะสีที่ถูกใจมากเลยเนี่ยเห็นไหมมันเฉพาะเจาะจงเหมาะเจาะไปหมดเนี่ยเห็นไหมคะแล้ว2เดือนจากนี้คือเราไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับมันแล้วค่ะหมายความว่าคือเราก็ไม่ต้องมานั่งตามพ่นยาอะไรให้มันเสียเวลาเราแล้วประมาณนั้นรดน้ำใส่ปุ๋ยเดินปุ๋ยแล้วก็แอบดูทรงลูกนิดนึงก็จับประมาณนั้นค่ะอาจารย์นี่อาจารย์ลำแพนลองไล่มนนี่ว่ามันเมจิกโก้ไงอาจารย์ต้องไล่มนหน่อยว่าเดี๋ยวให้โตดีๆนะสีสวยๆเลยต้องไล่มนหน่อยดิโตดีๆสีสวยๆกินอร่อยใช่ชัวชัวป้าโอ้ยชื่อก็บอกแล้วว่าเมจิกนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเจริญเติบโตแบบมหัศจรรย์อัศจรรย์ใจแน่นอนโอเคตามนั้นเลยค่ะแมลงจะเริ่มงงแล้วงงอ่ะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเนี่ยตอนนี้เราจะให้อาจารย์ลำแพนลงบันไดไปละมาว่าจะลงใช่ไหมเป็นไงบ้างโอ้มันไม่สูงมากไงเห็นไหมคะเพราะว่าบริบทสวนเนี่ยคือมันคุมทรงมันมาแบบนี้จะแม่ดีมากเลยค่ะเหมือนประมาณว่ามันเป็นจังหวะนะคะอาจารย์เพราะว่าคือสเต็ปเราอ่ะคือเราต้องการคุมทรงเพื่อให้เราทำงานง่ายแล้วนะวันนึงอ่ะโอเคฉันก็นึกอยากที่จะห่อผลขึ้นมาแล้วมันก็เป็นการห่อที่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าทรงต้นเพราะว่าทรงต้นมันไม่ได้สูงแต่ว่าเพื่อนในเฟซนะคะเท่าที่เห็นอ่ะต้นเขาสูงนะคะอาจารย์เขาก็ห่อนะเขาก็มีความพยายามที่ขึ้นไปห่อถ้าสมมติคนที่จะบอกว่าโอ๊ยต้นสูงชาตินั้นใครมันจะขึ้นไปห่อลองไปดูมันมีคนห่อเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่บริบทของเจ้าของสวนแล้วคือวัตถุประสงค์ของเจ้าของสวนว่าจะทำไปเพื่ออะไรขอโทษนะคะคือเจ๊ไม่ได้ทำมาเพื่อให้ใครมาเม้นแมวหรือเพื่อให้ใครมาตำหนิติติงเพราะสิ่งที่เราทำเจ๊ว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจด้วยซ้ำแล้วในการทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือมันตอบโจทย์ผู้บริโภคของเราในประเทศที่เราทำอยู่เดี๋ยวปีนี้การเปิดขายออนไลน์ก็คือจะเป็นนี่นะคะนี่อยู่ในถุงนี้เนาะปีนี้เราจะไปสู่ผู้บริโภคแล้วส่วนนึงเดี๋ยวเราจะอิมพอร์ตขึ้นเครื่อง เราจะโกอินเตอร์ก็ถ้าพูดถึงว่าเป็นความแปลกแยกเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเราอาจจะอยู่กับวัฒนธรรมที่มันประมาณว่าเราเรียกอนุรักษ์นิยมเนาะแต่ถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นไปที่สิงคโปร์ไต้หวันเขาทำอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมแตงโมทรงสี่เหลี่ยมเป็นรูปหัวใจก็มีนะคะพี่ยามใส่บล็อกอ่ะแทนที่เขาจะทำขายราคาประมาณสมมติ100บาทมันขายถึง400อ่ะใช่ไหมเป็นพรีเมียมไงแล้วทุกคนก็คู่แข่งก็ทำงี้กันหมดแล้วคือบ้านเราอาจจะยังเน้นการขายของในลักษณะที่เป็นเยอะๆขายเป็นกิโลอ่ะแต่ต่างประเทศเขาขายเป็นลูกแล้วเดี๋ยวจะห่อให้ดูว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะผู้หญิงทำสวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมาเอาถุงมามาแล้ว3ต้นมันดีอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นการบริหารครับพี่มันมีทิศทางประมาณนั้นเราก็ต้องว่าดีไว้ก่อนนะคะก็ทำมาแล้วเต้ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนใช่อุ้ยพี่ยามพูดถูกค่ะกำลังใจที่ไหนไม่สำคัญเท่าจากกำลังใจที่มาจากตัวเองครับพี่ใช่ถูกต้องคือถ้าเรายังไม่มีความสุขเรายังไม่ให้กำลังใจเรายังไม่มีความรักในสิ่งที่เราทำอ่ะคนอื่นก็คงเป็นกำลังใจให้เราได้ยากอ่ะถูกค่ะอันนั้นน่ะคือเราเองยังไม่เชื่อมั่นในตัวเราไม่ได้ศรัทธาในตัวเองใช่ค่ะเราก็จะไปให้คนอื่นมาเชื่อมั่นมาศรัทธาเราก็ไม่ได้แล้วไงโอ้ยเพลงต้องมาแล้วใจสู้หรือเปล่าไว้ไหมเดี๋ยวเขาก็รู้อายุดินี่เด
รียบร้อยค่ะแป๊บเดียวเองเจ๊บอกเสร็จละนี่ค่ะเรียบร้อยคือต้องบอกว่าพี่ยามก็นึกมุกไม่ออกที่จะถ่ายคลิปวันนี้ก็เลยถ่ายบนต้นเลยแล้วก็โอกาสดีด้วยเจ๊เขาก็ทำงานบนต้นพอดีคือหนูก็แอบหลอกพี่ยามกับอาจารย์มาวันนี้พอดีให้มาช่วยหนูห่อก็ตั้งใจมาแล้วไงแต่ปกติจางก็จะมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นอาจารย์มาหาหนูหน่อยอันนี้ห่อผลน่าจะสนุกอยู่นะสนุกค่ะอาจารย์บอกแล้วสนุกโอ้นี่ครับดูสภาพอาจารย์ลำแพนนะมันไม่ได้เหนื่อยเพราะขึ้นนะแต่มันร้อนเนาะลงมาต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยดีกว่าดูอากาศมันร้อนอบอ้าวขออนุญาตมันร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะนั่นคือเราต้องรีบห่อให้เสร็จเร็วที่สุดได้ยิ่งดีประมาณนี้ค่ะก็ลดภาระอย่างอื่นเราไปเยอะเนาะหลังจากเราห่อผลแล้วไงฮะใช่ไหมฮะคือวัตถุประสงค์คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงทำสวนอย่างเราอ่ะด้วยทรงต้นอย่างเงี้ยที่เราทำของเรามาแบบเนี้ยเราประกอบกับในสิ่งที่เราอยากทำคือมันคล้ายๆกับว่ามันเหมาะเจาะจงไปทั้งหมดในบริบทที่เราเป็นย้ำว่าในบริบทที่เราเป็นถ้าเป็นสวนอื่นบริบทที่เขาไม่ใช่อย่างสวนเราคือเขาจะบอกไม่ได้นู่นที่นั่นมันยากนู่นงี้งั้นลำบากทำแบบเดิมพ่นยาแป๊บเดียวง่ายกว่าเขาแอร์บัสเขาวิ่งปลื้ดไปแป๊บเดียวเขาก็เสร็จอันนั้นก็คือบริบทของคุณก็คือใช่คือบริบทใครที่มันทำงานง่ายในแบบสไตล์ที่คุณทำได้คุณบริหารจัดการของคุณไปได้คือคุณก็ทำของคุณไปแบบนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวิธีการที่เราทำปุ๊บเนี่ยมันจะไปสร้างมันมีอยู่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่าทำไมเจ๊จะต้องมาสร้างมาตรฐานอะไรที่มันเลยยุ่งยากเราก็บอกมันไม่ใช่มาตรฐานแต่คือมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำในบริบทที่เราเป็นมันเป็นแนวปฏิบัติที่เราเลือกให้มันเหมาะกับการทำสวนของเราเนาะของแต่ละคนเนาะซึ่งถ้าคือชาวสวนคนอื่นเห็นแล้วแนวทางเดียวกันมันก็ไปเป็นวิธีการที่จะเอาไปปรับใช้การทำสวนของตัวเองได้ไงมันไม่ใช่ว่าเราห่อเนี่ยเราจะไปสร้างมาตรฐานโน่นนี่นั่นให้กับสวนอื่นมันไม่ใช่นะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็มีข้อปฏิบัติว่าทุกสวนต้องห่อผลไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่หรอกข้อปฏิบัติที่ทุกสวนต้องทำคือทำยังไงให้ทุเรียนของคุณอ่ะไม่มีทุเรียนอ่อนออกไปสู่ตลาดค่ะอันนั้นคือเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกสวนต้องทำใช่ทำทุเรียนให้ได้คุณภาพอันนั้นคือที่ทุกสวนต้องทำมันมีกฎมันมีในเรื่องของระเบียบเข้ามาบังคับแล้วในที่สวนต้องทำแต่อันนี้คือเป็นลักษณะแนวทางปฏิบัติที่เราอยากทำแล้วก็เผื่อว่าไปตรงกับใจใครที่อยากทำแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็ว่าเออถ้างั้นก็เราก็พอที่จะนำร่องไปได้ในเรื่องนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากอาจารย์ลำแพนที่เรามาทำวิจัยกันตอนเริ่มแรกเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะคะอาจารย์แล้วมาเห็นหนูหอก็อาจารย์ก็ยืนมองอยู่พักใหญ่ทำไมจุ่มถึงห่อก็คุยกันสักพักนึงเอาโอเครู้วัตถุประสงค์อะไรกันแล้วอาจารย์ก็ไปหาถุงหลากสีมาให้คือเหมือนประมาณว่ามันก็แบบคือต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งหนูมองแล้วมันก็คือเหมือนว่าเรามีคอนเนคชั่นเรามีคอนแทคที่เราสามารถที่จะต่องานกันไปได้เรื่อยๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์หรือเป็นโครงการที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจอ่ะคือไม่มากก็น้อยปีนี้ก็เลยสเต็ปบอกว่าคือหนูขอห่อทั้งสวนคือไหนๆเราก็ทำแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะอาจารย์คือถ้าเรายังห่อเหมือนเดิมครึ่งสวนหรือ20ต้นเนี่ยมันก็ยังเหมือนมันไปไม่สุดอ่ะอย่างที่ต้องถึงว่าค่ะคือมันยังไปไม่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่าในงานวิจัยเนี่ยค่ะอาจารย์แทนกับพี่ยามจะรู้ดีว่าถ้ามาทำงานวิจัยกับสวนนี้แล้วเนี่ยจะมาหยุดครึ่งๆกลางๆไม่ได้คือจะต้องไปให้ที่สุดมานั่งคุยกันจุ๋มอยากทำยังไงอาจารย์ก็จะถามจ้าหนูอยากไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือที่สวนเนี่ยคือกองเชียร์เรามีกองแช่งกองแช่งจะเรียกกองแช่งเราก็จะไปแบบว่านั่นมักเขามากหรือไปหรือเปล่าคนเห็นต่างเขาก็มีอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับแนวทางของที่สวนนี่คือมันคือการแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปเพราะว่าหนูไม่ได้ปิดกั้นเราก็ไม่เคยที่จะปิดกั้นข้อมูลบอกหมดบอกตลอดบอกทุกอย่างว่าทำยังไงคือหนูว่าในการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่ามันไม่มีการแชร์เรามันก็ยังแบบว่ามันก็ยังแบบทำไปแบบเดิมๆในสิ่งที่ทำแบบเดิมๆไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีแต่ว่า
มาณสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอากาศมันเปลี่ยนไปอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วแล้วเราก็กลับมาสู่ชาวสวนเต็มตัวแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือในสิ่งที่อะไรที่อยากทำคือหนูก็จะทำเลยค่ะไม่รอเวลาให้เอ้ยเดี๋ยวฉันค่อยทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะยังมีลมหายใจเพื่อมาทำในสิ่งที่เราอยากทำอยู่ไหมแต่ณตอนนี้คือเรายังพูดใจยังปากดีอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นแสดงว่าเรายังมีลมหายใจที่เราจะทำในสิ่งที่เราอยากทำก็ทำมันณตอนนี้เลยไม่ต้องรอค่ะอาจารย์ค่ะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันค่ะแลกเปลี่ยนค่ะ